สวัสดีครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ไม้เขาเรียกว่าฉายาคือไม้อิมมูลไลเซอร์นะครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรหัสกุญแจหรือการแก้ไขกุญแจรถเป็นอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์ไม้จะอธิบายและให้ความรู้กับผู้ใช้รถใช้ถนนวันนี้นะสวัสดีครับอาจารย์ไม้ครับสวัสดีครับผมไม้อิมมูลไลเซอร์นะครับวันนี้อยู่เชียงใหม่ครับครับเบอร์โทรศัพท์มีไหมเบอร์โทรศัพท์0888058896ครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับกุญแจอิมมูลไลเซอร์หรือกุญแจในรถรุ่นสมัยใหม่นะครับปัญหาที่ลูกค้าพบบ่อยมากเลยก็คือ 1. ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงราคาค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าเราจะทำดอกกุญแจเพิ่มหรือว่าเราจะกุญแจหายนะครับยิ่งกุญแจหายนะครับยุ่งมากๆเลยเพราะมีหลายครั้งลูกค้าเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกเขาเข้าศูนย์บริการเขาก็จะแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนตั้งแต่ตัวกุญแจคอตัวกุญแจประตูตัวกุญแจฝากระโปรงท้ายแล้วก็ดอกกุญแจคือซึ่งค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมันสูงมากและใช้ระยะเวลานานตั้ง 3-5 วันกว่าลูกค้าจะได้รถใช้หรือว่ามีกุญแจใช้ซึ่งยังมีลูกค้าหลายท่านนะครับยังไม่เข้าใจในระบบตรงนี้ว่าระบบอิมมูลไลเซอร์คืออะไรจริงๆแล้วนะครับดอกกุญแจครับมันจะมีรหัสเขาจะมีรหัสของเขาโดยที่ว่าในดอกของคันนี้มีรหัสสื่อสารกับรถคันนี้ซึ่งดอกคันนี้ก็จะไม่สามารถไปใช้กับรถคันอื่นได้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับวันนี้ผมจะเอาเครื่องมือพิเศษนะครับที่เอาไว้เป็นเครื่องมือวัดสนามแม่เหล็กนะครับตัวนี้นะครับจะวัดสนามแม่เหล็กกุญแจจะมีเนี่ยฮะเขาเรียกว่าคอยนะครับเป็นคอยวงแหวนเนี่ยตัวนี้จะส่งสัญญาณเป็นสนามแม่เหล็กมาเพื่อดูดข้อมูลจากดอกกุญแจของเรานะครับถ้าหากว่าเรากุญแจหายหรือเราทำเพิ่มเนี่ยซึ่งถ้าช่างไม่ชำนาญนะครับก็จะไม่เข้าใจว่าดอกอย่างเงี้ยเขาไปกัดกุญแจมาอย่างนี้แล้วใช้ดอกธรรมดาใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะครับใช้ไปแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าเนี่ยฮะตัวเนี้ยจะเป็นตัววัดสนามแม่เหล็กนะฮะผมจะห้อยไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้ดูว่าดูไฟนะครับว่าเขาส่งสัญญาณมาอ่านดอกกุญแจนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะอีกครั้งนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้นะฮะคือสัญญาณสนามแม่เหล็กเนี่ยจากตัวเนี้ยวงแหวนตัวเนี้ยเขาเข้ามาอ่านรหัสดอกกุญแจเนี่ยเพื่อส่งข้อมูลไปยังกล่องกุญแจและสื่อสารกับกล่องเครื่องยนต์เพื่อให้รถใช้งานได้เพราะบริษัทที่เขาผลิตมาเนี่ยเขาต้องการป้องกันขโมยป้องกันการโจรกรรมต่างๆนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับผมจะแนะนำว่าในกรณีที่กุญแจหายหมดเนี่ยแล้วค่าใช้จ่ายสูงนะครับจากศูนย์บริการเนี่ยซึ่งถ้าทำโดยช่างโดยชำนาญซึ่งไม่จำเป็นต้องทำที่ผมก็ได้คุณสามารถทำได้ในพื้นที่ของคุณถ้าหากว่าไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดไหนนะครับมีปัญหาเรื่องกุญแจเนี่ยโทรหาผมได้ผมจะแนะนำให้ว่าช่างในจังหวัดของคุณเนี่ยที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าที่สุดเนี่ยนะครับเพราะว่าผมก็ยังอยู่ในชมรมช่างกุญแจซึ่งก็จะมีเบอร์โทรเบอร์ติดต่อของช่างกุญแจทั่วประเทศไทยเลยนะครับซึ่งเนี่ยถ้าเกิดหายหมดเนี่ยถ้าทำโดยช่างที่ชำนาญ นะครับก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ความยากง่ายของรุ่นรถในแต่ละรุ่นนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าศูนย์บริการที่เราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะต้องเปลี่ยนของนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลานาน 3-5 วันบางทีต้องไปทำงานบางคนมีรถใช้อยู่คันเดียวนะครับก็จะเป็นปัญหาเยอะมากนะครับตรงนี้ผมก็จะฝากไว้นะครับว่ากุญแจรถยนต์นะครับสมัยนี้มันเริ่มมีวิวัฒนาการหรือมีการพัฒนาเข้ามาเกี่ยวกับการขโมยนะครับก็จะเป็นความยุ่งยากของลูกค้าแต่ก็ยังมีในข้อเสียก็ยังมีข้อดีนะครับซึ่งเรื่องอัตรารถถูกขโมยหรือนู่นนี่นั่นก็จะลดลงนะครับก็เป็นความปลอดภัยให้ลูกค้านะครับสมมติว่ากุญแจเราร่วงบ่อยๆมีปัญหากุญแจร่วงบ่อยๆถามว่ามีปัญหาไหมก็มีปัญหาครับอาจจะกรอบแตกเสียหายอย่างคันนี้นะครับคันนี้เนี่ย
นี่ยฮะกรอบแตกเสียหายจริงๆแล้วนะครับช่างกุญแจในพื้นที่ของคุณนะครับเขามีของมีสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งถ้าหากว่าเป็นการซ่อมนะครับศูนย์บริการเขาจะเปลี่ยนดอกใหม่เลยซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงมากนะครับบางทีช่างกุญแจในพื้นที่ของคุณเนี่ยก็จะเปลี่ยนเฉพาะตัวบอดี้หรือว่าตัวเคสนะครับเป็นเคส ABS นะครับก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายมาได้เยอะเลยแล้วก็ประหยัดเวลาครับฝากคันนี้ด้วยนะครับผมในแง่มุมของกุญแจที่มีรหัสครับนะอาจารย์ไม้ช่วยพูดให้ฟังคร่าวๆหน่อยครับว่าอ๋อเกี่ยวกับรหัสนะครับรหัสหรือพินโค้ดดอกกุญแจซึ่งในรถบางรุ่นเนี่ยจะมีอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะครับคร่าวๆก็จะมีเชฟโรเลต Isuzu Ford Mazda อะไรต่างๆนะครับซึ่งรหัสพวกเนี้ยจะเป็นรหัสที่อยู่ในกล่องของรถคันนั้นๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่ารถ Mazda คันนี้ในรุ่นเดียวกันเนี่ยมีอยู่2คันที่จอดด้วยกันคัน1รหัส1234อ้าวอีกคันก็3456นะฮะตรงรหัสตรงกล่องตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้คือซึ่งจะเป็นรหัสของคันไหนคันนั้นซึ่งจะไม่สามารถใช้ตั้งแต่1ดอกกุญแจ2อะไหล่ต่างๆเช่นกล่องควบคุมบอดี้กล่องควบคุมเครื่องยนต์ซึ่งจะไม่สามารถสลับใช้กันได้นะครับตรงนี้เป็นรหัสการขโมยของรถในแต่ละคันนะครับก็ซึ่งจะต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญในเฉพาะด้านหรือช่างที่ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงในการแก้รหัสตรงนี้ได้นะครับก็จะสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ครับฝากรายละเอียดที่ใช้รถคันนี้นะครับก็ฝากถึงไว้นะครับกุญแจรถของท่านนะครับรักษาไว้ให้ดีอย่าทำหายนะครับก็ถ้าหากก็เหลือดอกเดียวผมอยากแนะนำให้ทำดอกสำรองเพิ่มเก็บไว้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันหายขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างให้เราเสียเวลาเกิดให้เราเกิดการเสียเวลาไม่ว่าอะไรต่างๆหายเสร็จปุ๊บต้องให้ช่างมาแก้นู่นนะมันจะยากครับจริงๆการทำเพิ่มเนี่ยมันง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่านะครับผมอยากฝากไว้ตรงนี้นะครับลาครับขอบคุณครับ